จาะลึกไทย Inside Thailand ปิดท้ายด้วยไอ้นี่ดีกว่าค่ะคลิปรองนายกลุงป้อมบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจำวันที่รับทราบผลประชามติได้หรือไม่ค่ะนายบัดดลคุณยิ่งรักอดีตนายกก็มีอาการปริแตกเล็กๆเกิดอาการสะบัดเล็กๆโพสต์ข้อความใน Facebook ตัวเองท่อนต้นๆก็ดีอยู่หรอกแต่ไอ้ท้ายๆเนี่ยแม่แสดงความเสียใจกับผลประชามติบอกเลยประเทศไทยถอยหลังลงคลองนี่แหละประเด็นนี้แหละนายบัดดลนายบัดดลรองนายกลุงป้อมก็สอนอดีตนายกยิ่งรักทันทีที่ออกมาโพสต์มาพูดเรื่องนี้นะคะไปชมพร้อมๆกันค่ะไปฟังไปชมเลยค่ะอ้าวพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะอย่างนั้นก็ตูดดูถูกประชาชนเหรอครับก็ประชาชนเป็นคนนั้นเป็นคนเลือกมาเขาเลือกแล้วนะครับว่าอย่างเนี้ยจะทำให้ประเทศเดินหน้านะครับว่าจะได้รัฐธรรมนูญนะครับผมว่าเป็นเรื่องของประชาชนนะเนี้ยนะอยากอาจจะเรียกได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็ได้นะเพราะประชาชนมาเป็นคนนั่นมาแค่ไหมครับเป็นคนเดือดเรียกร้องอ่ะว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ในระหว่างที่ร่างรัฐธรรมนูญก็นั่นไปแล้วใช่ไหมครับว่ามีอยากใครอยากที่จะเสนอมาก็ให้เสนอทุกอย่างนั่นอยู่แล้วนะครับ นักข่าวถามบิ๊กลุงป้อมสวนตอบทันทีพูดอย่างนี้ได้ไงพูดอย่างนี้ได้ยังไงดูถูกประชาชนนี่ประชาชนเลือกมาแบบนี้เขาเลือกแล้วเขาเลือกแล้วใช่เขาจะเลือกเขาจะเอาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยใช่ค่ะมาพูดอย่างนี้ประเทศไทยถอยหลังลงคลองเสียอกเสียใจมากมายไกลกองพูดอย่างนี้ยังไงอ่ะเมื่อถามถึงเรื่องก็ในเมื่อผ่านประชามติและบรรยากาศเข้าสู่โหมดเลือกตั้งแล้วปลดล็อกสิปลดล็อกพรรคการเมืองให้เข้าประชุมกันได้แล้วหรือยังลุงป้อมตอบอย่างไรไปชมไปฟังเลยค่ะในนักการเมืองได้หรือยังผ่านบนเรื่องอะไรอ่ะประกาศคำสั่งคสช.อะไรเนี่ยมันเกี่ยวมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรยังไม่เกี่ยวเขาได้แสดงความคิดเห็นก็ยังไม่มีกฎหมายลูกยังไม่ออกเลยจะไปนั่นอยู่ในประชุมอะไรกฎหมายลูกยังไม่มีเลยก็จะรู้ได้ยังไงอ่ะไปประชุมอะไรผมถามประชุมอะไรแต่หาเลิกกันไม่ต้องหาก็หาทุกวันอยู่แล้วหรือไม่หาเพราะทางกรทมอยู่พักไหนเอาไม่หาเพราะว่าทางกรทมจะมีการขอความเห็นพักการเมืองนะคะเกี่ยวกับการร่างกฎหมายโอ้เดี๋ยวเขาก็ขออยู่แล้วก็เสนอเป็นเอกสารมาดินะเสนอเป็นเอกสารไปที่กรทนะหมายถึงว่าต้องให้กรทเสนอความเห็นทางคสช.ใช่ไหมคะว่าจะไม่ใช่ก็ต้องเป็นเรื่องของทางพรรคการเมืองเขาไปนั่นมาแล้วก็เขาก็คงจะไปสอบถามกันมาหรือว่าอยากจะให้มีการร่างกฎหมายลูกยังไงที่จะส่งมากรทต่างหากเพราะกฎหมายลูก4ฉบับที่ต้องทำก่อนนี่มันจะเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองด้วยใช่ต้องเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องยังไงยังไม่แน่มันขึ้นอยู่กับพรบการก็เอาตามก็เดี๋ยวดูว่ามันหลายพรรคหลายพวกกันนะเดี๋ยวปล่อยให้ทางการร่างเขาดูแต่เขาต้องขอความเห็นทั้งหมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเอานะสนใจเรื่องผ่อนปลนคืออยากที่จะให้ผ่อนปลนเพื่อจะออกมาตีกันเหรอนะดีอยู่แล้วสงบอยู่แล้วก็ดีแล้วประชาชนชอบอยู่แล้วส่วนใหญ่อ่ะหรือไม่ชอบอ่ะสงบอ่ะแสดงว่าการข่าวมีใช่ไหมครับว่าถ้าผ่อนปลนแล้วมันจะเกิดความวุ่นวายไม่รู้ครับผมจะไปรู้ได้ไงกับการข่าวไหนหรอกคุณมีอ่ะไม่มีพูดเลยเรายังไม่มั่นใจใช่ไหมครับว่าหลังประชาธิปไตยกับการจะนิ่งลงเขามันนิ่งหรือเปล่าเราก็นิ่งมาตลอดนะฮะไม่มีอะไรก็นิ่งมาตลอดนะฮะก็ไม่รู้ว่าผมก็เดินของผมไปดื่มในทางที่ให้ประเทศสงบอ่ะใครที่ขัดต่อกฎหมายผมก็ดำเนินคดีผมคิดอย่างนี้แค่นั้นน่ะนะคือเราก็ให้มันสงบนะครับเดี๋ยวพอกฎหมายลูกอะไรนั่นเขาปล่อยเดินเต็มที่แหละครับเดี๋ยวก็หาเสียงเดี๋ยวก็อะไรมันอีกไม่กี่เดือนไม่ใช่เหรอฮะแล้วจะรีบร้อนไปไหนอ่ะตอนนี้ทำอะไรก็ไม่มีอะไรหรอกประชุมอะไรก็ไม่มีอะไรหรอกจะรีบร้อนไปถึงไหนจบข่าวชัดเจนมากนะคะไม่ต้องสรุปเลยนะคะเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ